สวัสดีครับผมต้อมiMoDนะครับยืนยันกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่รอมานานเลยนะครับสำหรับงาน Apple Event ในช่วงต้นปีนี้นะครับApple ยืนยันการจัดงานนะครับผมในวันที่ 20 เมษายนของปี 2021 นี้นะครับถ้าหากว่านับเป็นเวลาประเทศไทยใช่ไหมครับก็จะเป็นกลางดึกของคืนวันที่ 20 ครับจำง่ายๆครับกลางดึกของวันที่ 20 ย่างเข้าสู่วันที่ 21ตอนเวลาเที่ยงคืนตรงนั้นเลยครับผมเป็นงาน Apple Event ในรอบนี้นะครับผม Apple เลือกใช้วิธีการจัดงานแบบออนไลน์เช่นเดิมนะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันนะครับสถานการณ์โควิด -19 ก็ยังไม่ได้คลี่คลายนะครับดังนั้นคาดว่าในปีนี้ถ้ามีการจัดงานอะไรก็คงยังยึดรูปแบบเดิมอยู่ก็คือการสตรีมมิ่งผ่านออนไลน์นั่นเองนะครับผมโดยทีมงานในครั้งนี้นะครับจะใช้ชื่อว่า Spring Load นะครับและในบัตรเชิญนะครับโลโก้ของบัตรเชิญในรอบนี้จะมีลักษณะเป็นเส้นสายเหมือนการใช้ Apple Pencil ในการเขียนนะครับแล้วก็ด้านบนนั้นจะเป็นรูปเหมือนใบของ Apple นะครับเป็นโลโก้ Apple ซึ่งดูออกมาแล้วมันจะมีสีสันที่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมหรือว่าในที่นี้อาจจะเป็นการพูดถึงการมาของ iPad Pro รุ่นใหม่นะครับผมเพราะว่าในช่วงเดือนมีนาคมถ้าไล่ของปี 2020 นะครับเป็นการเปิดตัว iPad Pro ของปี 2020 ใช่ไหมครับอันนี้ก็ผ่านมาประมาณ1ปีนะครับมีข่าวเล่าข่าวลือว่าอาจจะมีการเปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่และถ้าสมมุติว่าโลโก้บ่งบอกถึงเรื่องของสีที่มาเยอะขนาดนี้ไกด์ได้ไหมว่า iPad Pro รอบนี้อาจจะมาหลายสีเหมือนทางฝั่งของ iPad Air รุ่นที่ 4 ที่เคยผ่านมานะครับแล้วนอกจากนี้นะครับอุปกรณ์อื่นๆที่เคยมีการคาดเดาเอาไว้แล้วคาดว่าอาจจะเปิดตัวนะครับก็อย่างเช่นตัว AirTag นะครับ AirTag ก็คืออุปกรณ์ติดตามตัวซึ่งมีข่าวลือมาค่อนข้างนานแล้วแต่ว่ายังไม่มีการเปิดตัวสักทีนะครับนอกจากนี้อาจจะมีการพูดถึงทางฝั่งของ iPad Mini รุ่นที่ 6 ด้วยนะครับเพราะว่า iPad Mini รุ่นที่ 5 เปิดตัวมาค่อนข้างนานแล้วนะครับและยังไม่มีการปรับปรุงอะไรมาใหม่เลยนะครับรอบนี้ข่าว iPad Mini รุ่นที่ 6 นั้นก็อาจจะออกมาบ้างแต่มีข่าวลือมาเล็กน้อยจริงๆนะครับผมหรืออีกอันนึงอาจจะเป็นไปได้ไหมในฝั่งของอุปกรณ์อย่างเช่น AirPods รุ่นที่ 3 นะครับที่ก่อนหน้านี้มีภาพหลุดออกมาที่ดีไซน์นั้นจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ AirPods Pro แต่ว่ามีการตัดระบบ In-ear ออกไปนะครับผมดีไซน์จะลักษณะคล้ายคลึงนั้นต้องมารอดูกันว่าจะเจอไหมอีกส่วนต่อมานะครับก็อาจจะเป็นการพูดถึงของทางฝั่งเครื่อง Mac ที่เป็นรุ่นชิป CPU ที่เป็น Apple Silicon นะครับก่อนหน้านี้เราเห็นไปแล้วการเปิดตัว MacBook Air แล้วก็ MacBook Pro 13 นิ้วนะครับที่มีการใช้ชิป CPU M1 นะครับผมและรอบนี้อาจจะมีไหมอาจจะเป็นของทางฝั่งของเครื่อง iMac หรือเปล่าiMac ที่เคยมีข่าวเล่าข่าวหรือว่าอาจจะมีหลายสีเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็จะมีการใช้ดีไซน์แบบใหม่ที่หน้าจอแบบเต็มขอบมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการปรับปรุงโดยการใช้ชิป CPU รุ่นที่เป็น Apple Silicon เข้ามานะครับผมยังไงก็รอติดตามดูกันนะครับและนอกจากนี้ครับในฝั่งของซอฟต์แวร์นะครับคาดว่าถ้าเปิดตัววันที่ 20 นี้นะครับที่กำลังจะถึงก็น่าจะถึงเวลาสมควรที่ทาง Apple จะปล่อยอัปเดต iOS 14.5 นะครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นให้ iPhone 12 ทุกรุ่นนั้นสามารถใช้สัญญาณ 5G ได้ทั้ง 2 ซิมนะครับนอกจากนี้ยังมาพร้อมฟีเจอร์ที่จะช่วยให้ผู้ใช้นั้นสามารถปลดล็อก iPhone รุ่นใช้ Face ID ด้วย Apple Watch ได้ด้วยนะครับผมและอื่นๆอีกมากมายยังไงก็ต้องรอติดตามกันในค่ำคืนวันนั้นครับผมเดี๋ยวทางทีมงาน iMoD นั้นจะทำการไลฟ์สตรีมงานอีเวนต์นี้ให้ด้วยนะครับยังไงก็รอติดตามกันและถ้าหากมีอัปเดตเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวทีมงานจะมาแจ้งให้ทราบนะครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับรอบนี้เป็นการยืนยันแล้วนะครับว่า Apple จะจัดงานเปิดตัวในวันที่ 20 เมษายนที่กำลังจะถึงนี้นะครับผมติดตามกันนะครับผมต้อมตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ